สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมRagnarokเวอร์ชั่น PC นะครับวันนี้จะมาแนะนำตัวอาวุธเช่าที่เกาะแมวหรือที่เรียกว่าอาวุธปลาครับคือตอนแรกว่าตามตรงเจมไม่ได้สนใจอาวุธพวกนี้เลยเพราะว่าคอนเซ็ปต์มันจะเหมือนกับอาวุธเช่าเลยครับแบบเราใช้เงินแคสเสร็จแล้วก็ได้อาวุธมาจำกัดเวลาเหมือนกันแล้วพอดีว่าตัวอาวุธปลาที่ว่าเนี่ยครับมันจะราคาถูกกว่าในแคสช็อปด้วยนะครับก็เลยรู้สึกเหมือนแบบมันใช้แคสเหมือนกันนะดังนั้นในช็อปที่แพงกว่าก็น่าจะดีกว่าแต่พอมาดูจริงๆแล้วบางชิ้นของอาวุธปลาเนี่ยดีกว่าในช็อปด้วยนะครับก็คือแบบเจ๋งเลยดีกว่าด้วยถูกกว่าด้วยวันนี้ก็เลยจะพามาดูตัวอาวุธที่ว่านี่แหละครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากดูที่ตัวอาวุธก่อนเลยละกันนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นตัวอาวุธปลาครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นอาวุธเช่าปกติครับในแคชช็อปตัวแรกนะครับจะเป็นดาบ2มือซึ่งส่วนตัวเจว่าดีกว่าตัวมูรามาซานะครับมันจะให้คิดที่ข้อ 20% นะครับซึ่งจะน้อยกว่ามูรามาซานิดนึงครับมูรามาซาเนี่ยเป็น 30%แต่ว่ามันจะดีตรงที่ได้คิดที่ข้อดาเมจเพิ่มมานะครับ 50% แน่ถือว่าเวลาเราคิดทีเนี่ยแรงขึ้นมากเลยนะครับแต่ว่ามูรามาซาเองมันก็จะมีเรื่องของ Attack Speed มาชดเชยครับ 8% แต่ส่วนตัวก็ยังมองว่าคิดที่ข้อดาเมจ 50% เนี่ยเห็นผลมากกว่านะครับแล้วก็ตัวพลังโจมตีของดาบเองเนี่ยมากกว่ามูรามาซานิดนึงครับ220เทียบกับ204แถมถ้าเกิดผู้ใช้เลเวล100ขึ้นไปนะครับก็เพิ่มอีก50รวมเป็น270ก็โดยรวมๆถ้าเกิดเป็นชิ้นนี้ส่วนตัวเจว่าดีกว่ามูรามาซานะครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของการจำกัดเลเวลมานิดนึงครับก็คือจำกัดที่เลเวล50นะครับถัดมานะครับจะเป็นธนูมี2ตัวเลยครับเป็นแบบธนูปลาไหลธนูปูเทียบกับตัวนีโอบาลิสต้านะครับคือเหมือนเจลืมพูดไปก็คืออาวุธเช่าที่ว่าเนี่ยมันจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับอันนี้เราก็ดูกันมา3ตัวแล้วธนูอันนี้ค่อนข้างพูดยากนิดนึงครับเพราะว่ามันเหมือนแบบเทียบกันตรงๆไม่ได้ใช้งานแบบเดียวกันอย่างของนีโอบาลิสต้าจะโจมตีเยอะใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวเพิ่มดาเมจด้วยก็คือแบบสมมุติเราใช้แอโรสตอมเนี่ยก็ใช้นีโอบาลิสต้าได้แต่ว่าถ้าเกิดใครชอบแบบยิงธรรมดายิงทีละตัวสายหมางี้นะครับเจว่าใช้ธนูปูหรือว่าธนูปลาไหลเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันน่าสนใจเพราะว่าเนี่ยครับถ้าเกิดสมมุติเราใช้นะครับที่เลเวล100ขึ้นไปเนี่ยระยะการโจมตีเพิ่มขึ้น 20% นะครับทั้งคู่เลยแล้วนึกภาพว่าปกติเราเป็นสายธนูใช่ไหมครับแล้วก็ยิงไกลอยู่แล้วเพิ่มมา 20% นี่คือยิงแบบสุดจอเลยนะครับส่วนจะใช้ปูหรือว่าปลาไหลเนี่ยก็แล้วแต่เราเลยครับถ้าเกิดเป็นปลาไหลเนี่ยมันก็จะยิงเร็วขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นปูเนี่ยคริติคอลดาเมจก็เพิ่มมาเยอะเหมือนกันถัดมานะครับเป็นอาวุธกระบองทูน่าก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างพลังโจมตีเนี่ยครับก็ถือว่าสูงใช้ได้เลยครับ180แล้วพอเลเวลสูงเกิน100ขึ้นไปนะครับก็เพิ่มอีก20เป็น200แล้วตัวทูน่ามันเองก็จะมีออปชั่นพิเศษด้วยนะครับก็คือโจมตีไปเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสที่จะออกสกิลแบทแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งอันนี้ติดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยมันใช้คำว่าโอกาสสูงเลยนะครับอาจจะออกบ่อยมากคือเดี๋ยวอันนี้มีโอกาสไว้รีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดติดบ่อยๆเนี่ยก็เทพเลยครับทีนี้พอมันเป็นกระบอกนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะเทียบกับอาวุธเช่าตัวไหนดีเลยก็เลยเดี๋ยวเทียบให้ดูเป็นตัวขวานสำหรับพ่อค้านะครับหรือว่าตัวสนับมือสำหรับม้องอย่างของขวานสำหรับพ่อค้าเนี่ยเจว่าขวานยังดีกว่านะครับเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นพ่อค้าเดี๋ยวเราจะมีสกิลแบบแอคมาสเตอรี่ด้วยถูกไหมครับแถมพลังโจมตีมันก็เยอะอยู่แล้ว229ได้สเต็งเพิ่ม10แล้วก็เดินเร็วขึ้นด้วยก็โดยรวมๆถ้าเกิดเป็นพ่อค้าก็ยังเชียร์ขวานตัวเดิมอยู่นะครับส่วนถ้าเกิดไปเทียบกับตัวสนับมือสำหรับม้องใส่นะครับอันนี้ว่าตามตรงไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราดูเพียวๆเนี่ยตัวสนับมือน่าจะดีกว่าใช่ไหมครับแอทแทค159ซึ่งถือว่าน้อยกว่าไม่มากแต่ว่าได้แท็กสปีดเพิ่มมา 12% แทนแล้วก็มีโจมตีดินน้ำลมไฟเนี่ยแรงขึ้น 10% ด้วยคือถ้าเกิดวัดแค่นี้ตัวสนับมือเนี่ยกินขาดเลยใช่ไหมครับก็เลยเดี๋ยวต้องมาวัดกันที่โอกาสในการติดแบดเนี่ยแหละครับคือถ้าเกิดติดแบดบ่อยๆเนี่ยก็ทำดาเมจสู้ได้อยู่ครับสุดท้ายนะครับเป็นตัวหอกปลาแต่ว่าตัวนี้ไม่มีเปรียบเทียบนะครับเพราะเราไม่มีหอกเช่าถูกไหมครับซึ่งหอกปลาตัวนี้เนี่ยตัวเกมเขาดูตั้งใจออกแบบให้ใช้ได้ทั้ง2สายเลยนะครับทั้งรอยัลการ์ดทั้งรูนไนท์เลยเพราะว่าอย่างตัวรอยัลการ์ดเนี่ยตัวบัฟพลังโจมตีนะครับที่เราได้จากตัวสกิลอินสไปเรชันเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 50% หรือว่าถ้าอย่างของไนท์นะครับเวลาใช้สกิลเพียสหรือว่าสไปรัลเพียสเนี่ยมีโอกาสติดคริติคอลด้วยแล้วก็ความแรงเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันแถมตัวหอกเองเนี่ยพลังโจมตีต้นก็ถือว่าเยอะมากนะครับ220บวก30เป็น250ก็นี้ถ้าเกิดเป็นฝั่งไนท์เจไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดมีสายแบบสไปรัลเพียสเนี่ยเจว่าก็น่าใช้อยู่นะครับเพิ่มมา 100% แน่แต่สำหรับรอยัลการ์ดนะครับส่วนตัวจะบอกว่าค่อนข้างเฉยๆครับเพราะว่าอย่างไอตัวสกิลอินสไปเรชันเนี่ยครับมันเป็นสกิลที่แบบมีคูลดาวน์ค่อนข้างนานคือแบบเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันบ่อยๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจริงๆควรจะเป็นมีดครับมีดที่พลังโจมตีโอเคเลยแถมเป็นมีดที่ใส่ได้ทั้งสายโจมตีกายภาพโจมตีเวทด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดของมันเนี่ยก็จะตามในจอเลยแต่ว่าตอนนี้ไอเทมชิ้นนี้บั๊กอยู่นะครับคือเจมีไปลองแลกมาแล้วครับมันกลายเป็นแอปเปิลตัวที่เจโชว์อยู่ในจออันนี้คือแบบใส่ไม่ได้ด้วยส่องไม่ได้ด้วยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเหมือนเสียแต้มไปฟรีๆเลยก็ยังไงถ้าเกิดใครสนใจจะใช้ตัวนี้ก็ต้องรอเขาแก้ก่อนนะครับถัดมานะครับจะเป็นวิธีการไปเช่าตัวอาวุธปลาที่ว่าก็เรามาที่เมืองนักดาบก่อนครับเมืองอีซุดเสร็จแล้วก็บริเวณขวาบนเลยนะครับคุยกับแมวตัวนี้ครับแล้วก็นี่นะครับปลุกแมวมาคุยด้วยเสร็จแล้วมันจะให้วาร์ปไปมาลังโดหรือว่าตัวเกาะแมวได้ครับ 1,000 เซนีเราก็กดไปเลยนะครับซึ่งพอมาถึงแล้วให้เราไปที่บริเวณตรงกลางเกาะเลยครับ
มันจะเป็นแมวตัวนี้ครับที่เป็นผ้ามันคอสีแดงคุยขึ้นมาเลยนะครับนี่นะมันก็จะมีให้เลือกอาวุธที่เช่าได้ครับนี่นะครับสเปียร์ฟิตทูน่าบ็อกแฮร์เทลอะไรพวกนี้แต่ว่าที่อยากให้สังเกตเพิ่มนิดนึงก็คือมันจะมีแบบนี้ด้วยนะครับแบบเช่า1ชั่วโมงกับแบบเช่า7วันนะครับซึ่งอันนี้ยังไงก็แนะนำให้เช่าแบบ1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าแบบ1ชั่วโมงเนี่ยถือว่าถูกกว่ามากอันนี้มันไม่ค่อยเมคเซนส์ใช่ไหมครับว่าทำไมเช่า7วันถึงแพงกว่าแต่เดี๋ยวจะอธิบายในส่วนถัดไปนะครับทีนี้มาดูเพิ่มนิดนึงนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นการเช่า7วันเนี่ยมันจะใช้เจ้าซิลเวอร์ไวน์ครับ10อันนะครับก็ตก100บาทพอดีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบ1ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นเหรียญ E ครับ8เหรียญหรือว่า50แคนเดี๋ยวเราไปดูส่วนถัดไปกันครับก็จากตะกี้เราทราบมาแล้วใช่มั้ยครับว่าถ้าเกิดจะแลกให้คุ้มเนี่ยต้องแลกแบบทีละ1ชั่วโมงแล้วก็ต้องใช้ตัวเหรียญ E แลกนะครับซึ่งวิธีการแลกเหรียญ E ก็ตามในจอเลยครับมาที่บริเวณฝั่งขวานะครับตรงนี้นะจะเป็นตู้นี้ครับตู้คล้ายๆกับตู้ขายน้ำเราคุยขึ้นมาเลยนะครับซึ่งมันก็จะมีให้กดแลกตามวัตถุดิบครับเช่นแบบเราอยากแลกซิลเวอร์ไวน์เป็นนู่นนั่นนี่นะแลกเหรียญ A แลกเหรียญ B แลกเหรียญ C เป็นนู่นนั่นนี่นะก็จะกดได้จากตรงนี้เลยครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ในการแลกของมันนะครับมันจะแบบขยับไปเป็นทีละขั้นครับคือแบบสมมุติเรามีเหรียญ B อยู่นะครับก็สามารถแลกกลับไป A ก็ได้หรือว่าแลกลงมา C ก็ได้แต่ว่าแลกโดดไป E อะไรเงี้ยครับไม่ได้ต้องแบบค่อยๆกดแลกทีละขั้นเงี้ยครับและในตู้ตะกี้ก็คือกดเลือกว่าจะใช้เหรียญไหนเป็นวัตถุดิบในการแลกโดยที่ก็จากในจอเลยนะครับว่าเรทเนี่ยมันจะไม่คงที่นะครับก็คือแบบ10เหรียญของเหรียญเกรดที่สูงกว่านะครับสามารถแลกเป็นเหรียญเกรดต่ำลงมาได้10เหรียญนะครับแลกไปได้26ถึง29แบบสุ่มหรือว่าถ้าเกิดแลกกลับขึ้นไปนะครับแบบ B ขึ้นไป A เนี่ยก็จะใช้เหรียญ B นะครับ30เหรียญแลกเหรียญ A มาได้สุ่ม7ถึง9เหรียญนะครับดังนั้นอย่างในตัวตารางเนี่ยก็เป็นเรทที่เขาคำนวณให้ดูคร่าวๆนะครับว่าแบบ10มะละกอของเราเนี่ยแลกเป็นเหรียญไหนได้เท่าไหร่บ้างเราต้องใช้เหรียญ E ใช่มั้ยครับก็คือถ้าเกิดเอาจากค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ประมาณ 1,720 เหรียญนะครับทีนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วมันจะเป็นแบบที่จะโชว์อยู่ด้านขวาครับก็คือไม่ใช่ว่าเหรียญทุกเกรดเนี่ยเราจะมีแบบพอดีถูกมั้ยครับมันก็จะมีเศษเหลืออยู่บ้างอย่างของ J ก็จะตามที่เห็นเลยนะครับถ้าเกิดแลกหมดเลยเนี่ย10มะละกอนะครับได้ไอตัวเหรียญ E มาเนี่ย966เหรียญแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต่อให้เราแลกแค่รอบเดียวนะครับได้966เหรียญเนี่ยมันก็ยังคุ้มค่ามากๆครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลองหารดูเนี่ย966เหรียญนะครับหาร8เนี่ยได้ประมาณ120ชั่วโมงถูกมั้ยครับสมมุติแบบเราเล่นเกมวันนึงเยอะเลยนะครับแบบวันละ6ชั่วโมงเนี่ย120ชั่วโมงก็ยังได้20วันเลยถูกมั้ยครับประมาณ3อาทิตย์แน่ก็คือยังไงแลกแบบเป็นชั่วโมงคุ้มกว่านะครับก็คือค่อยๆกดใช้เวลาตอนที่เราเล่นโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวอาวุธปลายังไงถ้าเกิดใครอยากทำคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมช่วยให้เรามุ่งก้าวเดินไป You gotta fade away